สวัสดีครับเพื่อนๆชาวลินเอจ2เลเวลชั้นทุกคนนะครับผมวันนี้มาสดๆเลยนะครับแพทใหม่มีทั้งในส่วนของเครื่องประดับ UR เพิ่มอะไรระบบใหม่ๆต่างๆมากมายนะครับผมแต่ทีนี้วันนี้ผมจะมาทดสอบดูนะครับผมว่าการที่เราจะทำอาวุธอันนึงเนี่ยทั้งตีบวกทั้งอัพคุณสมบัติเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาสดๆร้อนๆเลยก็คือในส่วนของเติมโดยใช้ไดอาฟ้านะครับผมก็คือตัวด้านขวานี้อัปเดตกล่องสเตปอัพนะครับก็ได้เป็นอาวุธมังกรบวก10มาก็เลยจะมาลองดูว่าถ้าจะอัพคุณสมบัตินะครับผมจากเลเวล1นะฮะตัวนี้ผู้กล้าเลเวล1เนี่ยเป็นเลเวล10เนี่ยเราต้องใช้หิน S ประมาณกี่ก้อนนะครับเราจะมาสดกันเลยตอนนี้เงินมี19,600,000นะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วครับโอเคมาสรุปกันครับผมก็ใช้เงินไปทั้งหมดนะครับก็ 4.9 ล้านนะครับผมในการเสริมคุณสมบัติจากเลเวล1นะครับผมเป็นเลเวล10นี้เมื่อเทียบกับตัวคาถามอนเวทนะครับผมแล้วก็ใช้เงินใช้หิน S นะครับผมไปประมาณ33ก้อนนะครับทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายนะอันนี้ก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จริงอยากให้สังเกตนิดนึงตอนแรกผมเริ่มด้วยหิน S 177ก้อนฮะแต่คือว่าอันนี้จะบอกว่าผมไม่ได้อันนี้เป็นถือว่าเป็นบุญเก่าแล้วกันนะเพราะว่าตอนนั้นผมไปหาในส่วนของใบสูตรนะฮะแล้วทีนี้ไปล่าบอสในงา4ตอนแพทเก่าๆมันก็เลยได้มาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมทำหมดก่อนทุกอย่างแล้วเนี่ยตอนก่อนที่ผมจะเริ่มเก็บเนี่ยผมมีหิน S เนี่ยประมาณ120กว่าก้อนนะครับผมทีนี้เนี่ยมันขึ้นไปเป็น177ตอนนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยหลังจากนี้ก็คือจะมาจากในพวกลงดันลงรอยแยกอะไรทั้งหมดเลยนะครับผมก็อยากว่าบอกว่าสู้ๆนะครับทุกคนก็เราก็ค่อยๆไปเป็นค่อยๆไปก็หาได้นะครับผมมันก็ไม่ถึงกับยากไม่ถึงกับอะไรจนเกินไปเงิน5ล้านนะครับผมกับหิน S 33ก้อนลงผมก็ลงรอยแยกอะไรเนี่ยก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้มาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ว่าจะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวต่อคลิปหน้ากันครับผมจะเป็นในส่วนของเรื่องการตีบวกครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับผมสวัสดีครับ